การบำรุงรักษาปั๊มน้ำมีวิธีการตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้นดังนี้ครับปิดบอนวาล์วทางน้ำออกถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานแสดงว่าปั๊มน้ำปกติให้ลองเช็คส่วนอื่นๆเช่นอาจมีการรั่วซึมของข้อต่อท่อเป็นต้นแต่ถ้าปั๊มน้ำยังทำงานอยู่แสดงว่าปัญหาเกิดจากตัวปั๊มน้ำให้ติดต่อศูนย์บริการครับส่วนอาการอื่นๆนั้นเรามาดูกันครับ 1. น้ำไหลไม่สม่ำเสมอหรือน้ำกระตุกอาจมีสาเหตุมาจากสาเหตุที่1มีอากาศในท่อหรือมีจุดรั่วซึมที่ท่อทางด้านน้ำออกมีวิธีการแก้ไขดังนี้ให้ซ่อมจุดรั่วของท่อเสียก่อนนะครับสาเหตุที่2มีสิ่งอุดตันในท่อทางน้ำออกหรือที่สุขภัณฑ์มีวิธีการแก้ไขดังนี้ตรวจเช็คทำความสะอาดท่อก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์เสียก่อนนะครับสาเหตุที่3น้ำประปาไหลช้าเกินไปอาจเกิดจากการต่อตรงกับท่อน้ำประปาไม่แนะนำให้ต่อโดยวิธีนี้นะครับสาเหตุที่4ระยะส่งสูงเกินไปให้ติดต่อศูนย์บริการครับสาเหตุที่5ท่อทางเดินในบ้านมีขนาดเล็กเกินไปให้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนขนาดท่อหรือติดต่อศูนย์บริการนะครับ2. น้ำไหลไม่แรงอาจมีสาเหตุมาจากมีสิ่งอุดตันในท่อทางดูดมีวิธีการแก้ไขดังนี้ตรวจเช็คและทำความสะอาดท่อเสียก่อนครับ 3. เปิดน้ำแต่น้ำไม่ไหลและมอเตอร์ไม่ทำงานอาจมีสาเหตุมาจากสาเหตุที่1ไฟไม่เข้าเพราะปั๊มน้ำปิดอยู่วิธีการแก้ไขคือเสียบปลั๊กหรือเปิดเบรกเกอร์สาเหตุที่2ไฟไม่เข้าเพราะระบบไฟฟ้ามีปัญหามีวิธีการแก้ไขดังนี้ติดต่อช่างไฟหรือติดต่อศูนย์บริการครับสาเหตุที่3ถ้าเช็คแล้วมีไฟเข้าแสดงว่ามอเตอร์ตัดอัตโนมัติเพราะมอเตอร์ร้อนจัดอาจเกิดจากน้ำหมดถังหรือท่อทางดูดรั่ววิธีการแก้ไขคือเติมน้ำให้เต็มถังและซ่อมจุดรั่วเสียก่อนนะครับหากพบสาเหตุอื่นๆให้ติดต่อศูนย์บริการทันทีนะครับ 4. ติดน้ำแล้วปั๊มน้ำยังทำงานอยู่หรือปั๊มน้ำไม่ตัดการทำงานอาจมีสาเหตุมาจากสาเหตุที่1น้ำในถังเก็บน้ำน้อยเกินไปน้ำหมดถังวิธีการแก้ไขคือเติมน้ำในถังให้เต็มแล้วทำการไล่อากาศใหม่ครับสาเหตุที่2มีอากาศในท่อหรือในตัวปั๊มวิธีการแก้ไขคือให้ทำการล่อน้ำไล่อากาศใหม่เสียก่อนครับสาเหตุที่3มีอากาศรั่วในท่อทางดูดสามารถแก้ไขได้โดยการซ่อมจุดรั่วของท่อน้ำสาเหตุที่4มีสิ่งอุดตันที่โฟสวิตช์ให้ทำความสะอาดโฟสวิตช์เสียก่อนนะครับสาเหตุที่5มีสิ่งอุดตันที่ฟุตวาล์วในกรณีถังน้ำใต้ดินให้ทำความสะอาดฟุตวาล์วสาเหตุที่6ถ้าเกิดจากระยะดูดลึกมากเกินไปในกรณีถังน้ำใต้ดินให้ติดต่อศูนย์บริการนะครับและเพื่อให้ปั๊มน้ำมีความคงทนปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานจึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆกวนใจนะครับวิธีการถอดฝาครอบปั๊มน้ำเพื่อการตรวจเช็คและบำรุงรักษาปั๊มน้ำครับ 1. เปิดช่องหน้าต่างฝาครอบปั๊มน้ำด้านหลังออก 2. ดึงหน้าต่างฝาครอบปั๊มน้ำออกจากเขี้ยวเล็กน้อยแล้วสไลด์ขึ้นสามารถตรวจเช็คท่อทางน้ำออกหรือยกออกทั้งฝาครอบเพื่อตรวจเช็คภายในปั๊มน้ำอย่างละเอียดครับด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าเราจึงวางใจใช้ปั๊มน้ำคิดเขาว่าแรงไม่กักเสียงไม่กวน